เอามาตามต่อครับผมมาดูนายช่างที่เขามืออาชีพเรื่องการเพ้นสีกำลังดูวิธีการอยู่หลังพักเที่ยงครับเดินดูต่อยังอยู่ที่อู่ช่างเสียงอู่ช่างเสียงบริการทำสีรถบรรทุก6ล้อ10ล้อครับราคาเป็นกันเองโอ้โหเยอะเลยฝั่งนี้4คันเลยครับวันนี้พ่นกันสีเงาดำเงาสีฟ้าสีแดงตัวนี้เหมือนจะเป็นรถรถที่ใช้งานมาแล้วนี่รถใช้งานมาแล้วตัวนี้เป็นรถต่อใหม่ครับสังเกตได้ง่ายๆสวยมากทำสีสวยมากเนี่ยป้ายชื่ออู่ถนนเส้นสตึกพยัคฆ์ภูมิพิสัยครับหรือว่าบุรีรัมย์มหาสารคามบริเวณปากทางบ้านปูตะโสมนะอู่ช่างเสียงบริการทำสีเคาะปะผุโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมราคาเป็นกันเองเลย0911277046ติดต่อสอบถามกันเข้ามาก่อนราคารถใหม่นี่ก็อีกราคาหนึ่งรถที่ใช้งานแล้วก็อีกราคาหนึ่งนี่ห่อหุ้มเครื่องไว้อย่างดีเลยตัวนี้ก็จะเป็นลายพักเที่ยงครับนายช่างฝีมือเราก็จะพักผ่อนอยู่หลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยวันนี้แต่ละอู่ต่างๆที่ต่อมาแล้วก็จะเอามาทำสีอู่ทำสีนี่ก็เฉพาะทำสีล้วนๆเลยนะครับอู่ต่อก็เป็นอู่ต่ออู่ขึ้นน้ำอู่ประกอบหรือว่าอะไรเนี่ยสีก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นศูนย์ผสมสีครับแล้วก็นี่สองอาเสียใหญ่มาจากอำเภอปะทายมาหาซื้อสีครับนี่เดียวหมดครับนะครับอันนี้ผมทำเองยังใส่อันนี้ทีเดียวที่ทำต่างกันนี่ที่ไปมูลไฟเรื่องดินแล้วกำลังคุยกับช่างเสียงอยู่ตัวนี้ก็เริ่มขัดแล้วนี่เริ่มขัดแล้วขัดทำความสะอาดเตรียมตัวโป้รองพื้นโอ้เยอะแยะมากมายตัวนี้เป็นรถเก่าครับส่วนทางด้านของเสียนุก็ไม่เข้าร่มเลยครับผมภูมิใจหรือเปล่าไม่รู้ภูมิใจตัวภูมิใจได้สีถูกอ๋อภูมิใจได้สีถูกเจ๊เปียให้ตังค์มาเท่าไหร่1,600อ้าวทำไมให้มาจำกัดทำไมเสียไม่บอกว่าให้มาสัก 3,000 4,000 อะไรอย่างเงี้ยผมขอ 3,000 4,000 ซื้อสีมาทาเองเป็นบอกว่าเป็นคนซื่อสัตย์ว่างั้นกันได้ขอ 3,000 4,000 นี่ซื้อสีมาทาเองอ๋อตอนมาติดต่อนี่พาเมียมาด้วยมั้ยบ่มาคนเดียวพอติดต่อตกลงราคาได้แล้วรายงานเมียทันทีทำไมไม่ได้งานสัก 2,000 ฮะเป็นอย่างมันก็ซื้อสีมาทาเองแล้วเอ้าสมมติว่านายช่างบอก 1,600 เราจะหักหัวคิวเอาไว้มาซื้อM100ว่าบอก 2,000 อย่างนี้น่ะบอกว่าได้ครับ M100 ก็ง่ายๆอ๋อเราเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาใช่มั้ยนี่ครับเสียหนูเขาเป็นคนซื่อสัตย์
เจเปียดูอยู่นี่ยิ้มฟันแห้งแล้วมั้งนี่เป็นไงช่างเป๊ปซี่ร้อนอ๋อร้อนทำไมเจ้าของรถไปเห็นร้อนเลยยืนตากแดดอยู่นั่นตากแดดจะมากเลยช่างสีร้อนแต่เจ้าของรถไม่ร้อนครับ